เนี่ยน้ำยาลอกกาวนะ 3M โอ้แล้วไม่ใช่ว่าแค่มาถึงแล้วก็ติดได้เลยมันไม่ได้นะเนี่ยดูดิผ้าดำปีได้เห็นไหมอ่ะลองทาบอีกทีดูดิว่าใช่ไหมโอเคนะระยะขอบบนนะครับไม่เหมือนจะไม่ใช่ด้วยนะตรงนี้มันปิดนะแต่มันระยะมันได้อยู่เนี่ยเป๊ะเลยเนี่ยแล้วก็มันหนีตรงนี้ด้วยนะมันมีร่องหนีตรงนี้ด้วยที่เอาได้เป่าอ่ะข้อหนึ่งเลยมันจะช่วยให้กาวแน่นขึ้นใช้ความร้อนนะข้อที่2คือเวลาเราลอกแบบนี้มันจะไม่ตามกันขึ้นมานะครับเห็นไหมสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเรซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเรซิ่งชาชลบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับ City ZX นะครับมีงานลอกกาวนี่เห็นไหมลอกกาวเดี๋ยวเราจะมานั่งลอกกาวนี้ก่อนนะครับลอกกาวเพื่อจะติดกันสาดใหม่นะเดี๋ยวสอนวิธีติดกันสาดเนี่ยเคยสอนไปละเดี๋ยวเราจะสอนใหม่อีกไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือตอนนี้เราต้องลอกกาวออกให้หมดก่อนนะครับอันนี้มันไม่ใช่เหล็กด้วยนะมันเป็นยางนะคือตัวขอบประตูเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นยางเป็นอะไรทับเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนลอกกาวต้องค่อนข้างระวังให้ดีเลยนะครับต้องค่อยๆทำเดี๋ยวผมไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมเครื่องมือก่อนลูกค้ามาจ้างให้เราติดกันสาดนะครับปัญหาคือกันสาดเดิมเนี่ยไอ้กาวเดิมมันอยู่นะครับเราต้องลอกออกให้หมดนะแล้วก็ตรงประตูเนี่ยไม่ใช่เหล็กนะครับมันจะเป็นพลาสติกนะคือมันเป็นเหล็กข้างในแหละเขาจะจับคุ้มด้วยแบบว่าเหมือนอะไรอะอารมณ์เหมือนกับไอ้สกอตเทปพันสายไฟอะสติกเกอร์สติกเกอร์เนี่ยพอมันไม่ร้อนนะมันก็จะไม่ค่อยออกไกลหน่อยได้เยอะก็ไม่ได้นะพอเราได้เยอะก็แบบแต่แม่งละลายเข้าข้างในแค่พออุ่นๆเห็นไหมพอได้ปุ๊บมันจะรูดปื๊ดเลยเนี่ยถ้าใช้ไฟแช็กระวังนะครับเดี๋ยวไหม้ยางนะอ่ะเดี๋ยวเหลือฝั่งนู้นอีก2บานครับที่กาวมันออกอ่ะนะที่กาวแข็งๆมันออกอ่ะเราจะต้องเช็ดอีกรอบนึงต้องน้ำยามาลงนะครับแล้วก็เช็ดพวกนี้ให้สะอาดนะไม่ใช่ว่าแค่นี้แล้วแปะได้เลยนะครับไม่อยู่นะเนี่ยน้ำยาลอกกาวนะ 3M โอ้แล้วไม่ใช่ว่าแค่มาถึงแล้วก็ติดได้เลยมันไม่ได้นะเนี่ยดูดิผ้าดำปีแล้วเห็นไหมทำความสะอาดให้หมดครับเดี๋ยวผมจะเอาข้างนี้ก่อนนะเดี๋ยวข้างนู้นผมค่อยไปติดนะผมจะติดข้างนี้ก่อนเนี่ยเห็นไหมยังอยู่นี่เลยออกให้หมดทีนี้เรามาดูกันสาดกันก่อนทาบคร่าวๆก่อนแกะจะได้รู้ว่ามันตรงนะทาบคร่าวๆก่อนว่าใช่ไหมโอเคนี่นะใช่ปาดออกมาดูครับอ่ะลองทาบอีกทีนึงดูดิว่าใช่ไหมโอเคนะระยะขอบบนนะครับไม่เหมือนจะไม่ใช่ด้วยนะตรงนี้มันบิดนะแต่มันระยะมันได้อยู่เนี่ยมันโก่งบนเนี่ยอ่ะอันนี้ใช่ลองดูอันบนลองดูอันหลังอีกทีนึงว่าใช่ไหมใส่มันไหมอ๋อใช่ครับอันนี้แน่นอนอ่ะปาดอ่ะเดี๋ยวผมจะทาให้ดูอีกทีนะว่าใช่ไม่ใช่นะนี่นะนี่เป๊ะเลยเนี่ยแล้วก็มันหนีตรงนี้ด้วยนะมันมีร่องหนีตรงนี้ด้วยกันสาดเนี่ยไอ้พวก 3M เนี่ยผมจะแนะนำให้เอาไฟแช็กลนนะครับแต่ว่านี้มันยาวแล้วเราถือได้อยู่พอดีเลยเราเอาได้เป่าเลยที่เอาได้เป่าอ่ะข้อหนึ่งเลยมันจะช่วยให้กาวแน่นขึ้นใช้ความร้อนนะข้อที่สองคือเวลาเราลอกแบบนี้มันจะไม่ตามกันขึ้นมานะครับเห็นไหมอันนี้ผมแนะนำว่าให้ลอกไว้อย่างนี้ก่อนตรงหัวเนี่ยลอกทิ้งเลยตรงที่มันมีรอยต่อเนี่ยลอกทิ้งเลยแล้วเรามัดปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนอันนี้ข้างหลังก็ลอกทิ้งเลยเหมือนกันนะอันนี้ก็ลอกทิ้งไว้นิดนึงกันนะครับกันข้างหน้าดึงแล้วขาดเราจะได้ดึงข้างหลังได้นะเสร็จแล้วทาบลงไปครับ
ดูความสะอาดเรียบร้อยนิดนึงนะครับลองรูดดูว่ามันหนืดไหมถ้ามันหนืดมันจะติดอยู่ดีนะครับแต่ถ้ามันลื่นมันจะไม่ค่อยอยู่ต้องทำความสะอาดมันอีกนะเสร็จแล้วทาบลงไปนะครับให้มันได้ระยะที่เราต้องการนะกดห่างจากสก็อตเทปหน่อยห่างจากตรงที่เราจะดึงหน่อยเพราะว่าถ้าเราไปกดคิดมากมันบีบมันจะดึงไม่ออกนะครับเราคงกดนี้แล้วก็ดึงแล้วก็กดตามค่อยๆนะครับอย่าไปดึงมันไวแล้วก็ค่อยๆกดไล่ตามเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มเหนียวแล้วเห็นไหมมันเริ่มแบบว่าแน่นเกินแล้วผมแปลว่าผมชิดมากเกินไปนี่ครับนี่นะเสร็จแล้วหนึ่งนะครับแล้วก็บานหลังเหมือนกันนี่ครับเจ้าของรถเข้ามาละได้ครับนะเหมือนเดิมอันหน้าเราลอกออกก่อนนะแล้วก็อันนี้ลอกนี้แป๊บนึงพี่เสร็จละนี่ก็ลอกนี้ทาบลงไปครับนะทาบลงไปไล่ครับเหมือนเดิมอย่าเพิ่งล้างรถนะพี่แล้วก็วันนี้จอดตากแดดเลยให้รถมันร้อนๆพอร้อนๆมากๆกรามจะเหนียวมันจะเพิ่มความเหนียวให้ด้วยนี่นะครับเสร็จแล้วนะเอาผ้านะครับกดลงไปทับอีกทีนึงแล้วก็รีดนี่อันนี้ก็รีดช่วยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปทำข้างนู้นก่อนอ่ะอย่างที่ผมบอกนะเดี๋ยวเราจะเป่าไดเอาขี้เกียจย้ายได้ไปฝั่งนู้นแล้วเราเป่าตรงนี้เลยเราเดินมาเป่าตรงนี้ก่อนไอ้พวกนี้ไอ้กันสาดเนี่ยถ้ามันยังไม่ลอกกาวมันเคลมได้นะคือมันเปลี่ยนได้แต่ถ้ากาวมันหลุดไปแล้วเนี่ยมันเคลมไม่ได้นะครับแล้วบอกว่าเฮ้ยลอกไปแล้วใช้ไม่ได้เอากาวใหม่มาแปะบอกเลยนะมันไม่เหมือนเดิมนะครับคนขายเขารู้เพราะนั้นเช็คก่อนนะครับเช็คก่อนที่เราจะติดเข้าไปเอาให้ชัวร์เหมือนเดิมครับแปะเข้าไปเลยเอาให้ตรงนะแล้วก็อย่าเพิ่งกดแน่นดูแล้วให้ตรงแล้วให้กดเข้าไปนะแล้วก็ค่อยๆไล่นะครับยังสาดเขาเก็บนานนะเนี่ยมีรอยแล้วเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับแล้วผ้ากดอีกรอบหนึ่งรูดช่วยครับแล้วก็อย่างที่ผมคุยกับลูกค้าเมื่อกี้นะคืออย่าเพิ่งไปล้างรถอย่างที่บอกเดี๋ยวน้ำแรงมันฉีดแล้วเดี๋ยวมันแซะเข้าเพราะว่ามันเพิ่งติดเราถึงแม้เราทำความสะอาดดีแล้วก็เหอะมันยังแบบว่าไม่เซ็ตตัวเหมือนพวกซิลิโคนอ่ะพอเราติดเสร็จแล้วเราก็จอดตากแดดแนะนำให้ลูกค้าจอดตากแดดไว้ก่อนนะสักสองสามวันแล้วค่อยล้างอ่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยละอ่ะเทสครับดึงหลุดไหมไม่หลุดละแน่นนะเรียบร้อยไปแล้วครับตามที่ติดตั้งไปนะนี่กันสาดนะครับเราติดเรียบร้อยนะแล้วก็วิธีที่เราติดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์เรานะชอบแบบไหนทักมาบอกพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาคุยกันครับช่างอยากได้แบบนี้แบบนี้บอกเลยเดี๋ยวจะลองดูเราจะเทสลงไปเรื่อยๆนะครับว่าเราจะถ่ายแบบไหนอะไรยังไงนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับฝากติดตามด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะเป็นกำลังใจให้กันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ